วันนี้รายการเปิดปากคนดังอยู่กับโบกัสซุปตานะคะวันนี้เรามาไกลถึงจังหวัดขอนแก่นและเราอยู่ที่ YB คลินิกวันนี้ค่ะเรามีนัดกับผู้หานะคะอย่างซอยุ้ยคุณณภัสสรศิริสันธิรันนะคะและที่สำคัญแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือแม่สิตางบัวทองนะคะที่หลังจากทำงานหนักทำงานเหนื่อยก็แวะมาทำสวยที่นี่เพราะที่นี่นะคะเป็นคลินิกหนึ่งเดียวนะคะในภาคอีสานที่ใหญ่ที่สุดและมีคนดังดารานักร้องเน็ตไอดอลมาที่นี่เยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะความอลังการของ YB คลินิกจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวตามพี่ประกันมาดีกว่าค่ะดีค่ะซอยุยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตมาเยี่ยม YB นะคะแล้วก็มานั่งพูดคุยกับซอยุยนะคะแต่ก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยไปเจอกันแม่สิตางก่อนวันนี้มาถึง YB YB มีอะไรดีๆมั้ยคะวันนี้วันนี้นะคะมาถึง YB มีอะไรดีๆแน่นอนนอกจากคุณจะเสริมที่นี่เสริมหน้าอกสวยแล้วใช่มั้ยคะยังมีโปรโมชั่นดีๆซุปเปอร์ค็อกเทลค่ะวิตามินดีๆที่แม่สิตางไม่ลืมที่จะทำนะคะหลังจากถ่าย MB ผิวแดดผิวดำแดดผิวแห้งก้านโปรโมชั่นนี้จัดให้เลยค่ะถ้าเผื่อคุณแม่สิตางมานะคะลดไปเลย500บาทดูจากไลฟ์สดแม่สิตางวันนี้ลดไปเลย500บาทมาค่ะแม่สิตางอยู่ข้างในค่ะแน่นอนเดี๋ยวตามไปดูภาพบรรยากาศภายในคลินิกของเรากันดีกว่านะคะแต่ไปแบบเงียบๆนะคะเพราะว่าแม่สิตางได้รับวิตามินผิวค่ะก็ผ่อนคลายแล้วก็หลับแล้วตอนนี้ได้สัมผัสการแบบว่านวดหน้าจากแบบโปรแกรมเดิมมาไว้คุณแม่บอกว่าขอหลับพักผ่อนได้ไหมแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเราแอบไปดูได้แต่ว่าอย่าพูดคุยจุ๊บโอเคค่ะวันนี้มาถ่าย MV ที่สารคามแล้วแวะมาขอนแก่นค่ะใกล้ๆมาอีสานทั้งทีตรงที่นี่เลยค่ะ YB Clinic เราแบบเหนื่อยล้าแบบการทำงานวันนี้แบบมาเติมวิตามินผิวนอนหลับสบายๆ สักครึ่งชั่วโมงจะได้ไปทำงานกันต่อหลังโควิดถึงมันยังไม่หมดแต่เราอยากได้เติมพลังอ่ะมาที่นี่นะคะ YB Clinic Clinic เพื่อความงามแต่เราได้สุขภาพทางใจกลับไปด้วยหยุดที่ YB Clinic เปิดปากคุณดังนะคะอย่างที่เราเกริ่นมาตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าวันนี้เรามา YB Clinic และที่สำคัญเนี่ยเราเจอเซเลบอย่างแม่สิตางบัวทองนะคะที่ได้มาอัพเลเวลความสวยนะคะกับที่นี่แต่บอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ย
รามีโอกาสนะคะมาเจอผู้บริหารไวบีคลินิกอีก1รอบนั่นเองค่ะนะคะกับซอยุ้ยคุณณภศรศิริสันฮิรันนั่นเองค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โบกาวันนี้แบบมาเมาท์มอยกันแบบธรรมดาหน่อยเพราะมาเจอซออะไรแบบนี้เพราะว่าครั้งนึงรายการนี้เนี่ยเคยมาสัมภาษณ์ซอแล้วที่นี่เมื่อ3ปีที่แล้วนานมากอัปเดตก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะคะนอกจากเป็นคุณแม่ลูก3นะคะก็ยังดูแลและบริหาร YB Clinic นะคะที่สาขาขอนแก่นของเรานั่นเองแล้วก็ขายหมูขายหมูบ้างในช่วงโควิดนะคะก็มีกิจการทำร้านชานมเล็กๆแล้วนี่ยังทำอยู่ไหมคะก็ยังทำอยู่ค่ะมาขอนแก่นยังไม่ได้กินชานมซอสเลยอ่ะตอนนี้นะคะใช่ร้านชานมของเราก็อยู่ตรงถนนชาตะพดุงนะคะตรงข้ามโรงเรียนมหาไทยสามารถไปชิมและไปแบบว่าดูดดื่มได้เลยแก้วละ35บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีธุรกิจซักรีดใช่ค่ะธุรกิจซักรีดนี่คือเป็นตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ YB Clean นะคะทำเยอะมากเลยอ่ะทำไปเรื่อยๆพี่โบกัสมันเราสนุกกับการทำธุรกิจแต่ว่าเป็นธุรกิจ SME นะไซส์เล็กนะเราก็ทำไปเรื่อยๆค้นหาไปเรื่อยบางครั้งก็มีพูดก็พูดการทำธุรกิจเนาะมีขาดทุนบ้างค่ะมีเข้าเนื้อบ้างได้กำไรเล็กๆน้อยๆแต่มันคือความสุขของเราที่เราได้ทำจริงๆในฐานะที่เราเป็นเหมือนคุณแม่ลูก3นะคะหลายๆคนก็จะเห็นในบทบาทการเป็นคุณแม่แล้วก็ทำธุรกิจหลายๆอย่างนะคะรวมถึงแม้แต่ YB Clinic ที่ต้องบริหารเราแบ่งเวลาอะไรยังไงคะซอจริงๆหลักๆเลยนะคะซอฟแบ่งเวลาอย่างนี้คือนอกจากพาร์ทของที่ต้องดูแลธุรกิจแล้วเราก็ต้องดูแลการดูแลตัวเองด้วยอย่างเช่นออกกำลังกายไปฟิตเนสอะไรต่างๆเนี่ยซอฟก็จะตั้งเวลาเลยเช้ามาดูแลตัวเองสายมาคือช่วงนี้ลูกปิดเทอมก็ดูแลลูกพาลูกเรียนออนไลน์บ้างบ่ายๆมาเข้าคลินิกดูแลกิจการเย็นมามีพาร์ทอีกพาร์ทนึงคือไปสวดมนต์ก็คือแค่เลยว่าเหมือนชีวิตเนี่ยจัดสรรตารางเวลาให้มันครบทุกอย่างเลยใช่ค่ะคือมันเหนื่อยไหมถามก่อนถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแน่นอนแหละว่าเราทำหลายๆอย่างเนาะแต่ทุกแอคทิวิตี้ทุกกิจกรรมเนี่ยเรามีความสุขที่เราได้ทำที่เราได้ลงมือดูแลลูกบ้างหัดทำกับข้าวให้ลูกบ้างต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งก็เลยมาหัดพาแบบว่าพาลูกทำพิซซ่าบ้างทำแบบว่ากุ้งอบชีสบ้างอะไรต่างๆแล้วเราไปเอาสูตรอะไรมาจากไหนหรือว่าเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตนี่แหละทุกวันนี้คุณเอ๋ยในออนไลน์เนี่ยหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการดูแลตัวเองทำอะไรต่างๆเราเรียนได้เองในออนไลน์ใน YouTube จริงๆโซเชียลอย่างเดียวเลยโซเชียลอย่างเดียวค่ะใช่แปลว่าเวลาที่เราเลี้ยงลูกเราก็รู้ว่าลูกเราชอบอะไรแล้วเราก็สนับสนุนด้านนั้นไปเลยถูกต้องลูก3คนเนี่ยแตกต่างกันมากอย่างคนโตเนี่ยคุณลิชาเนี่ยเขาก็จะชอบแนวแบบครีเอทีฟชอบแบบว่าคิดเองทำเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อแบบมีแบบกระดาษเขาไม่ได้บอกว่าต้องให้เราไปช่วยระบายสีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะครีเอทเองเลยว่าเขาขอตัดกระดาษก่อนแล้วเขาจะทำเป็นรูปร่างแล้วเขาจะค่อยใส่สีลงไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างลูกคนกลางเนี้ยน้องลิต้าเนี้ยเขาขอให้เราช่วยเขาขอมีความเป็นต้นแบบเขาจะดูจากพี่แล้วเขาจะเรียนลายเส้นได้ดีอย่างลิตเติ้ลเนี่ยคนเล็กแตกต่างเลยเขาก็จะชอบแบบว่าออกกำลังกายโดยเด็กผู้ชายเขาชอบทำมั่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือชอบไปวิ่งชอบปั่นจักรยานตอนนี้เขา3ขวบเขาปั่นจักรยาน2ล้อได้แล้วก็คือก็สามารถเห็นพัฒนาการของลูกๆต่างกันมากค่ะถ้ามาพาร์ทในเรื่องของการทำธุรกิจบ้างซอค่ะทำธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วคะโอ้ทำธุรกิจอย่างนิยามของ YB Clinic นะคะซอทำ YB เนี่ยมาเข้าปีนี้ปีที่8แล้วค่ะโหค่ะปีนี้ปีที่8แล้วตั้งแต่ปี55ค่ะค่ะแล้วเราก็เริ่มมาโด่งดังในเพจในออนไลน์คนรู้จักเราเนี่ยค่ะก็ช่วงประมาณปี57 58มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนณกระทั่งตอนนี้เราอยู่ที่ภาคอีสานเนี่ยเราไม่ต้องคอนเฟิร์มตัวเองเลยมีคนมาคอนเฟิร์มให้เรามีคนมาบอกว่าเรายืนหนึ่งเราคืออันดับหนึ่งที่ภาคอีสานไม่พูดดีกว่าให้แม่สิตางแม่สิตางพูดแล้ววันนี้ขนาดเด็กไอดอลตัวแม่ที่ครองทุกพื้นที่สื่อก็ยังต้องมา YB Clinic ถูกต้องคือมาเนี่ยเอาจริงๆนะเราไม่ได้พูดได้เต็มปากเลยว่าเราไม่ได้จ้างมา
แม่มาบังเอิญนะว่าแม่มาถ่ายเอ็มวีของพี่จินดาราที่มหาสารคามก็ใช้คอนเนคชั่นว่าเอ้ยแม่ทำงานเหนื่อยมาแวะมาให้วิตามินผิวที่นี่ก่อนไหมก่อนแม่กลับกรุงเทพแม่ก็เลยแวะมาก่อนใช่ค่ะก็คือไปถ่ายงานพี่จินดาราเนี่ยมีพุ่มกับคือคุณลิขิตเรืองโหนกน้องโบทักมาบอกว่าเนี่ยเราก็คุยทักกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วน้องก็บอกว่าเนี่ยผมต้องกำกับแม่สิตางเอ็มวีใหม่ของพี่จินตลาเฮ้ยเราก็เลยว่าล้อๆแนะนำแม่ให้มาแบบว่าพักผ่อนที่นี่สิตากแดดตากอะไรกลางแจ้งพอดีเราทำแบบว่าตัวซูเปอร์ค็อกเทลวิตามินผิวพอดีเราก็เลยบอกว่างั้นให้แม่มาพักผ่อนที่นี่ก่อนกลับทีนี้ด้วยความบังเอิญนางก็ไม่รู้โอเคเซเยสยังไงโทรแบบโทรมาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเข้ามา YB นะใช่ประกอบกับพี่โบกัสก็มางานประกบพอดีใช่ไหมก็มาพอดีก็เลยแบบทุกอย่างเป็นจังหวะที่ลงตัวแล้วก็ลงล็อกพอดีเลยใช่เราวันนี้เราจึงได้เลยต้องมานั่งคุยกับซอมาอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้แบบซอเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วธุรกิจตรงนี้เป็นไงบ้างคะซอกับคลินิกเนี่ยคือตอนนี้นะคะเราเปิดที่นี่เข้าปีที่4แล้วถามว่าผลประกอบการลูกค้าตอบรับดีมากลูกค้าแน่นอย่างเช่นวันนี้เราสัมภาษณ์กันอยู่ค่ะคิววันนี้10เคสนะคุณโอ้โหผ่าตัดค่ะคือเยอะมากเยอะมากยิ่งวันไหนที่คุณหมอเข้าต้องบอกไว้ก่อนว่าหมอไม่ได้เข้าที่นี่30วันคือหมอบอยต้องไปมาระหว่างกรุงเทพกับขอนแก่นนะคะหมอก็จะเข้าสัปดาห์เว้นสัปดาห์อย่างสัปดาห์นี้คุณหมอบอยอยู่ยาวถึง7วันก็จะมีลูกค้าแน่นทุกก็จะมีคนจัดตารางของหมอบอยก็ถ้าใครแบบอยากได้คิวหมอบอยก็สามารถอัปเดตได้ในเพจ YB Clinic ขอนแก่นเช่นเดียวกันหรือจะเข้าไปใน LINE แอดก็ได้นะคะ @YB Clinic นะเข้าไปเลยก็จะมีน้องๆแอดมินคอยตอบคอยให้บริการข้อมูลความรู้ด้านความงามครบวงจรเลยค่ะจริงๆอะไรคือหัวใจหรือว่าหลักในการบริหารงานของซอค่ะเพราะว่าซอไม่ใช่แค่ดูแลแค่คลินิกอย่างเดียวถึงบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการดูแลหลายอย่างอะไรเงี้ยอะไรคือหัวใจที่สำคัญคือซอเอาอย่างนี้นะเอาที่เราชอบแล้วเราได้ทำมันคือตัวเราอะว่าเราชอบอะไรแล้วเราค้นหามันแล้วเราอยู่กับมันทำอย่างคลินิกเองเนี้ยเมื่อสามีเป็นหมอเนาะแรกๆเรียนจบมาก็เป็นหมอทั่วไปเสร็จไปมาเมียช่วงนั้นยังไม่เป็นเมียเป็นแฟน แฟนประกวดนางงาม แฟนประกวดนางงามแล้วก็แฟนอยากฉีดโบท็อกก็ไปฉีดโบท็อกครั้งหนึ่งอ่ะ 25,000 พอแบบไปมาโอเคฉันจะฉีดให้ก็เลยถามหมอบอยแต่ไม่แฟนกันก่อนใช่ค่ะหมอบอยฉีดเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เป็นแล้วเราก็ต้องไปฉีดคลินิกที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเสร็จไปมาพอเห็นเราอ่ะเป็นประกวดแล้วเราก็ต้องทำสวยใช่ต้องทำจริงๆเขาก็เลยเกิดไอเดียไปเรียนแล้วก็บินไปเกาหลีเลย1ปีไปเรียนแบบแต่ก็จะเป็นแฟนอยู่ปะตอนนั้นใช่ยังไม่แต่งงานก็เป็นแฟนแต่วางแผนกันว่าในอนาคตน่าเราจะแต่งงานมีครอบครัวอะไรอย่างนี้ไปเสร็จก็ไปเรียนเสร็จแล้วก็เปิดคลินิกได้ประมาณ2ปีแล้วหลังจากนั้นเราก็แต่งงานกันค่ะคลินิกเนี้ยยังไม่ได้ชื่อ YB นะไปเป็นพาร์ทเนอร์กันก่อนที่เขางามวงวานค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็เรื่องราวของซอยุยเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรสำเร็จกันดีกว่าว่า working woman เนี่ยเวลาที่เขาทำงานเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาวางยังไงแล้วเขาวาง marketing ยังไงให้ประสบความสำเร็จงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในเบรกหน้าค่ะคือถ้าให้คุยกับซอยุ้ยนี่มันยาวมากๆคุณผู้ชมค่ะนอกจากที่เขาทำธุรกิจตั้งหลายตัวอย่างที่เราคุยตั้งแต่ตอนแรกว่าเขาเป็น working woman นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งหนึ่งคนแต่ที่สำคัญเขาเป็นคนปั้นเวที Miss YB Thailand คุณผู้ชมค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่3นะของการประกวด Miss YB เราก็ต้องมาคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างซอหลังจากที่ตอนนี้แถลงข่าวไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากสถานการณ์โควิดมันก็เลยต้องทำให้หลายๆคนต้องชะงักไปก่อนค่ะพูดจะไม่พูดถึง Miss YB Thailand ไม่ได้เลยนะคะเวทีนี้ซอตั้งใจที่จะทำมาด้วยหัวใจของซอจริงๆถามว่าอ่ะพี่โบกัสถามว่าทำไมถึงทำธุรกิจอะไรหลายๆอย่างเราทำเกิดจากความรักจริงๆเวทีนี้เราเกิดมาจากเวทีนางงามเราจึงผันตัวมาเป็น PD ผู้อำนวยการกองประกวดที่จะ
ทำนางงามเพราะพาร์ทนางงามเราเป็นละเราก็เลยอยากเป็นผู้เบื้องหลังนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยหลังจากผ่านพ้นวิกฤตมาเวทียังจัดประกวดอยู่ไหมจัดแน่นอนค่ะแต่รูปแบบการนำเสนอจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าเนื่องด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้โควิดยังไม่คงที่การจัดประกวดแบบออฟไลน์ก็คือไปที่เวทีมีจัดประกวดไประดมคนเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางการหรือสถานที่เขายังไม่ได้อำนวยความสะดวกรวมกระทั่ง new normal ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการมาตรการป้องกันโควิดป้องกันโรคระบาดนั่นนะคะเราจะต้องแบบว่าศึกษาอย่างดีตอนนี้ซอกก็เลยนำเสนอในรูปแบบของออนไลน์นะคะเพื่อประกาศรางวัลพิเศษอ้อเหรอใช่ค่ะตอนนี้ออนไลน์น้องๆที่กำลังเป็นผู้ประกวดมิสไวบีจะมีรางวัลอะไรประกาศก่อนคะซอน้องๆทั้งหมด32คนที่ได้คัดเลือกตอนออดิชั่นเข้ามาในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้น้องๆก็ซอก็ได้น้องๆมาทั้งหมดแล้วการคัดเลือกหรือการประกาศรางวัลพิเศษเนี่ยก็จะมีคร่าวๆแล้วกันที่ซอจะประกาศผ่านออนไลน์ผ่านเพจนะคะ Miss YB Thailand นะคะไปติดตามกันได้รางวัลแรกก็จะเป็นมัลติมีเดียเนาะนะคะแล้วก็ค่ะ popular vote ค่ะ swimming suit swimming ก็คือชุดว่ายน้ำสวยใช่ค่ะชุดว่ายน้ำนางงามมิตรภาพขวัญใจสปอนเซอร์ต่างๆเอาขวัญใจสปอนเซอร์ที่คือเราเลือกจากอะไรคะซอก็ตอนที่เขามาออดิชั่นเก็บตัวเขาก็ได้มีการใครจำใครได้มากที่สุดใช่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คะแนนครึ่งนึงเป็นของผู้เข้าประกวดที่โหวตกันมาอีกคะแนนครึ่งนึงเป็นของคณะกรรมการทีมงานที่ดูว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันควรได้ใช่ควรได้คอยให้ความช่วยเหลือทีมงานดีไหมให้ความช่วยเหลือกับผู้เข้าประกวดดีไหมตอนที่เรียกคิวซ้อมทำนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณมาพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูคะแนนตรงนั้นนะคะในคลิปแรกที่เราได้แถลงการไปเนี่ยเป็นการแจ้งบอกประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆรู้เพราะว่าจริงๆเวทีเรามันเป็นออฟไลน์เนาะก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดซอกก็เลยเปลี่ยนแผนนิดนึงใช่ไม่อยากให้มันเงียบเหงาไปไม่อยากให้เวทีเราดรอปไปเราก็เลยจึงประกาศรางวัลพิเศษผ่านเพจเป็นแบบออนไลน์อย่าลืมติดตามกันนะคะมีรางวัลมากมายเลยก็ต้องรอลุ้นว่าใครจะได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีของรางวัลพิเศษเหล่านี้เพราะว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วมิสไวบีทั้ง2ปีที่ผ่านมาก็สร้างชื่อเสียงอย่างน้องตาลอภัสราหมื่นน้อยหรือว่าน้องมีนที่เป็นที่รู้จักในสังคมนางงามแล้วก็ขึ้นเวทีระดับประเทศอย่างมิสทิฟฟานี่ซึ่งทั้งสองก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังก็เข้าท็อป10ทั้งคู่เลยก็ไปเก็บเกี่ยวรางวัลมานะ อย่างน้องตาลเองก็ไปเก็บเกี่ยวรางวัลโฟโตจินิกขวัญใจสื่อมวลชนน้องมีนก็ไปเก็บเกี่ยวรางวัลผิวสวยใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สามารถผลักดันเด็กคนหนึ่งที่เขามีความฝันแล้วก็เขาได้ไปอยู่ในจุดที่หลายๆคนเขาต้องยอมรับอะไรแบบนี้ค่ะยังไงก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับชมผ่านนะคะกับสำหรับเวที Miss YB นะคะแต่ปีนี้มันเหมือนอาถรรพ์นะเกิดโควิดอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะปีนี้ใครมีชีวิตรอดใครอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยคือบุญรักษามากนะพี่แล้วใครที่ได้ตำแหน่ง Miss YB คนนี้เนี่ยคุณจะต้องดำรงตำแหน่งอย่างความภาคภูมิใจว่าคุณคือ the best ที่สุดจริงๆคุณคือ Miss YB โควิดจริงๆนะคะมันคือตำนานนะพี่กัสเรายังจำเลยแบบโอ้ยปีนี้เนี่ยกว่าจะได้ Miss YB มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ค่าใช้จ่ายก็ปาไปหลายค่ะคุณผู้ชมค่ะที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการที่สปอนเซอร์เราสนับสนุนเรามาแล้วเนี่ยเราจะทำให้งบทุกบาททุกสตางค์ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดตอบแทนสปอนเซอร์ที่ไว้วางใจเวทีเรานะคะก็เห็นไหมคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งบทบาทของผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำเยอะจริงๆแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยว่างเมื่อไหร่ออกกำลังกายว่างเมื่อไหร่คือสวดมนต์ใช่แต่อันนี้คือเขาเรียกเป็นเวลาพักผ่อนไหมคะถูกต้องเป็นเวลาพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยบางครั้งเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยอาซอตั้งไว้เลยเช้ามาฉันฟิตเนสเย็นมาฉันสวดมนต์เลยเนี่ย
คือฟิตเนสดูแลออกกำลังกายดูแลแบบว่าร่างกายของเราภายนอกพอกลางคืนเสร็จปุ๊บพอมืดมืดเสร็จปุ๊บดูแลจิตใจภายในของเรามันเป็นยังไงซ้อมเวลาที่เราได้อยากออกกำลังกายเยอะๆมันจะเหนื่อยแต่เราทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้บ่อยๆจนเกิดความเคยชินเพราะนี่ติดตามซ้อมนะบางทีเรายังรู้สึกว่าเราขี้เกียจเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่รู้สึกว่าเวลาที่เราไม่อยากทำอะไรสักอย่างนึงแต่เราทำยังไงให้มันกลายเป็นความเคยชินให้ได้ทริคเล็กๆน้อยๆของซ้อมนะคะอย่างเช่นตอนเช้าตู่เนี่ยประมาณสัก6โมงซ้อมจะไปปั่นจักรยานตอนเช้ารอบหมู่บ้านก่อนแล้วลูกยังไม่ตื่นลูกยังไม่ตื่นค่ะกลางคืนซ้อมนอนหลับใช่ไหมซอใส่ชุดออกกำลังกายไว้เลยใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องขี้เกียจไงพี่การพอเราตื่นปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันไปเลยครับใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าไปปั่นจักรยานเลยมันเป็นที่เพราะนี่เป็นสมมติเวลาเรานอนสมมติถ้าเราตื่นเช้าจะต้องไปไหนที่หนึ่งแล้วอยู่ในชุดนอนอ่ะแล้วใส่ชุดนี้ออกไม่ได้มันต้องพลิกตัวไปพลิกตัวมาสไลด์โทรศัพท์กับนอนแต่ถ้าเราใส่ชุดออกกำลังกายตื่นมาล้างหน้าไปได้เลยมันไม่ต้องคิดอะไรเลยพี่มันไม่ต้องไปคิดว่าฉันจะเปิดตู้ใส่ชุดไหนนู่นนี่นั่นมันคิดให้ตัวเองก่อนนอนเรียบร้อยแล้วเราก็รีเซ็ตตัวเองตอนนอนว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านชุดอย่างนี้เวลานอนมันรัดใช่ไหมมันไม่อึดอัดหรอถามว่าอึดอัดไหมเราก็ไม่ต้องใส่ชุดรัดมากแต่ว่าเราตั้งเป้าหมายกับเราว่าพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปปั่นจักรยานตอนเช้าฉันต้องทำให้ได้แล้วพอตื่นเช้ามามันจะมีความคิดนั้นฝังสมองเราอยู่ว่าอ๋อโอเคฉันสัญญากับตัวเองนะ promise me นะแล้วเราก็ไปเลยใช่แล้วถามว่าความต่อเนื่องแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายเนี่ยทำยังไงถึงจะต่อเนื่องทำยังไงถึงจะเห็นผลนะคะจริงๆมันอยู่ที่จิตใจของเราแล้วเราก็เซตถ้าเผื่อเราแบบขี้เกียจเราเขียนตารางไว้เลยว่า1เดือนฉันจะทำออกกำลังกายให้ได้ภายใน20วัน21วันนะคะคุณมันจะคือแบบว่าเรียนจิตวิทยามาไหม21วันเนี่ยถ้าเผื่อเราทำต่อเนื่องใช่มันจะทำให้เราติดนิสัยไปโดยปริยายเคยทำเกิน21วันนะเคยทำเกินนะพอครบ21วันแล้วรู้สึกว่าเราชนะใจตัวเองไหมพอชนะเสร็จกูไม่ทำแล้วกูทำครบแล้วไปต่อแต่มันก็กลายเป็นความเคยชินว่าอุ้ยพอเกิน21มันกลายเป็น3เดือนมันกลายเป็น3เดือนอะไรอย่างนี้แล้วในพาร์ทของการสวดมนต์ล่ะมันเป็นความสุขอีกแบบนึงหรอเพราะหลายคนเชื่อว่าการสวดหลายคนมองข้ามการสวดมนต์นะหรือว่า working woman หลายๆคนที่รู้สึกว่าอยู่กับงานแต่ไม่ได้สวดมนต์เลยอะไรเงี้ยสวดมนต์เนี่ยมันช่วยดูแลขัดเกลาจิตใจเหมือนตอนเช้าตั้งแต่เช้าบ่ายสายเย็นมาเนี่ยแบบเราเจอทั้งที่ปากคนมลพิษมลภาวะเจอลูกค้าบางครั้งแบบว่าเราอาจจะคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องบ้างอาจจะเล่นกับลูกแล้วลูกไม่ตอบโจทย์ลูกร้องไห้คุยกับสามีแบบบ่นเราก็บ่นเขากลับพอไปสวดมนต์เนี่ยมันได้ดูแลจิตใจของเราได้เต็มที่ในเรื่องของมันทำให้จิตใจเราสงบขึ้นเรียกว่าชาร์จพลังใช่ค่ะบทสวดมนต์เนี่ยมันจะเป็นภาษาเนิบๆเรียบๆมันทำให้จิตใจเราอยู่ระดับกลางแล้วมันทำให้แบบว่าเราสงบขึ้นโดยการสวดมนต์เสร็จเรานั่งสมาธิเพื่อเคลียร์ตัวเองซ้อชอบแบบว่านั่งสมาธิไม่ต้องมากมายนะสำหรับคนที่จะกำลังจะหัดนั่งเอาแค่1ถึง5นาทีนะคุณแค่นี้คุณไม่ต้องไประลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องไประลึกอะไรแค่กำหนดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรมาตั้งแต่ตื่นเช้าฉันทานอะไรฉันเข้าห้องน้ำไปกี่รอบฉันไม่ประสบความสำเร็จในด้านไหนฉันยิ้มให้ตัวเองหรือเปล่าคุยกับตัวเองการนั่งสมาธิมันมีหลายแบบมีหลายศาสตร์ซ้อหัดเริ่มนั่งกับตัวเองเนี่ยเริ่มถามตัวเองทำอะไรเป็นอะไรยิ้มให้ตัวเองหรือยังมีความทุกข์ความสุขอะไรไหมถามทายตัวเอง5นาทีนั้นอ่ะคือมีความหมายมากค่ะแน่นอนผู้ชมคะถ้าเราตื่นรู้ในเรื่องอะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็จะสำเร็จในทุกเรื่องเพราะว่าการมีสมาธิมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตคือสมาธิมาสติมาปัญญาเกิดแน่นอนสุดท้ายค่ะซอยุ้ยค่ะแน่นอนว่าวันนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณธรรมสอนคุณผู้ชมหานะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำธุรกิจและที่สำคัญวันนี้เราต้องขอขอบคุณแม่สิตางบัวทองที่แวะมาที่ YB คลินิกสาขาขอนแก่นอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมหน่อยไหมคะถ้ามาที่ขอนแก่นแล้วไม่ได้มา YB คลินิกถนนกลางเมืองนะคะบอกไว้เลยว่าคุณมาไม่ถึงขอนแก่นเพราะที่นี่ศัลยกรรมอันดับ1ที่ YB ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะอยากสวยต้องมา YB คลินิกแน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย
คุณผู้ชมนะคะต้องขอขอบคุณซอยยิ้มมากเลยนะคะขอบคุณพี่โฟกัสค่ะและขอขอบคุณนะคะสำหรับรายการเปิดปากคนดังสามารถติดตามพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสำหรับพี่โฟกัสวันนี้นะคะซ้อมมีของขวัญที่จะมอบให้พี่โฟกัสนะคะเดินทางมาเหนือเดินทางมาไกลจากขอนแก่นไปกรุงเทพพี่โฟกัสต้องมีตัวช่วยในเรื่องของหมอนรองคอนะคะขอมอบให้พี่โฟกัสนะคะ